วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เป็นเหมือนโปรเจกต์พิเศษถ้าความก่อนครับมันจะมีคลิปผมที่เป็น10 movies to know me นะฮะที่ผมทำท้าดีเจกราฟจากกระทืบหนังไปแล้วก็ผมท้าอีกคนนึงคือคุณโอม Sneak Channel หรือดูหนังนอกกระแสที่ทุกคนรู้จักกันจากการท้าครั้งนั้นเนี่ยผมได้ปิ๊งไอเดียกับคุณโอมมา1โปรเจกต์ส่วนตัวผมเนี่ยทำช่องรีวิวหนังและผมทำงานเบื้องหลังอยู่ด้วยและทางคุณโอมเนี่ยเขาก็เคยทำผลงานที่ไม่ใช่การรีวิวหนังมาบ้างนะครับก็เลยคิดว่าเราจะทำหนังสั้นแล้วแลกกันรีวิวเอ้ยนี่มันปฏิวัติวงการรีวิวหนังแห่งโลกใบนี้เปล่าเนี่ยนักวิจารณ์หนังทำหนังสั้นแล้วแลกกันรีวิวหุยถ้าผมเป็นคนดูนี่ผมโคตรจะอยากดูเลย มีความอวยเล็กน้อยก็นี่แหละครับก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะฮะผมก็เลยเอาหนังสั้นให้ทางคุณโอมเลือกเขาก็เลือกไปแล้วก็ไปสามารถติดตามได้ที่ช่อง Sneak Channel นะครับหนังสั้นเรื่องนี้คุณโอมทำไว้เมื่อปีที่แล้วและเป็นหนังสั้นที่ทำลงในช่อง Sneak Channel นั่นแหละนะครับผมชื่อเรื่อง Silence ตอนนี้จากชื่อเรื่องนะหมายถึงความเงียบเราไม่ต้องพูดทำเพลงครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวผมจะคอยพูดไปด้วยว่าผมรู้สึกอย่างไร first impression น่ะพูดความรู้สึก first impression ของแต่ละเฟรมและวิเคราะห์เบื้องต้นไปพร้อมกันด้วยแล้วเดี๋ยวดูเสร็จก็จะวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับผมมาเรามาซัดกันเลยดีกว่า3 2 1 play ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเหตุการณ์จริงครับ based on true storyยา6นะฮะโทรศัพท์ไม่ได้รับสาย28สายนะโอเคชัดเจนสภาวะตัวละครนะตอนนี้น่าจะไม่ปกติแหละน่าจะไม่ปกติแต่หนังยังไม่ได้บอกนะครับว่าคืออะไรพยายามจะฆ่าตัวตายนะฮะนี่เราไล่สภาวะของตัวละครไปเรื่อยเพราะว่าถ้าจวบมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าตัวภาพยนตร์เนี่ยต้องการจะเล่นกับสภาวะของตัวละครหลักใช้คำนี้นะครับโอเคคิดจะฆ่าไม่ฆ่ายาเกินพื้นเปิดฝาขวดน้ำยาล้างห้องน้ำหยิบแก้วแบบนี้ก็น่าจะฆ่าตัวตายแล้วแน่ๆนะฮะโอเคตอนนี้เราแน่ชัดแล้วว่าตัวละครเนี่ยมีสภาวะที่ไม่ปกติแน่นอนถือว่าจังหวะส่งดีนะครับโอเคคิดจะทำไม่ทำคือไอ้สภาวะแบบนี้มันสามารถบอกอะไรมันสามารถบอกได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยมีเขาเรียกยังไงเดียเหมือนเป็นคนวิตกไหมแบบว่าคิดจะฆ่าตัวตายแล้วไม่ทำคิดจะทำไม่ทำเหมือนเป็นคนคิดแบบอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเจ็บช้ำบางอย่างที่หนังยังไม่ได้บอกโทรไปก็ไม่รับอ่ะโอเคเจอตัวคนโทรศัพท์แล้วฮะ28สายแก้วมาตัวละครชื่อแก้วทะเลาะกับแม่อีกแล้ววะโอเคตัวหนังเผยปมปัญหาแล้วนะฮะว่าแม่เขารักลูกทุกคนแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรโอเคมีคอนฟลิกใหญ่คอนฟลิกที่เกิดขึ้นนะครับมีอะไรมันก็ใหญ่หรือเปล่าลองเขาไปหึ่งลางกันไปเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะเก็บมาดราม่าทำไมวะโอเคน
น่าจะเป็นแม่ที่ค่อนข้างดุนะฮะชัดเจนเป็นแม่ที่ค่อนข้างดุคุยเพราะอ๋อผมนึกว่าคุยกับผู้ชายสิอีกนะตอนแรกที่เห็นแบบคุยยิ้มกุ๊กคักอะไรเงี้ยแก้วแล้วแม่มานุ่งคุยไหนไม่แก้วกลับมาก่อนไม่เสร็จเปลี่ยนนะครับการที่ผมเข้าใจว่าเป็นวัยคุยกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วมาเห็นเป็นคุยกับพ่อเนี่ยไม่เสร็จเปลี่ยนนะแก้วเรื่องของแกแก้วแก้วส่วนใหญ่แล้วการที่เลือกที่จะเงียบไดอะล็อกอย่างเงี้ยหมายถึงว่าไดอะล็อกนั้นมันมีส่วนเฉลยเนื้อหาบางอย่างอยู่หนังเลยเลือกที่จะซ่อนมันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บรูปปากนั้นไว้ก่อนมันไม่ลาป่ะเอาไงดีวะแม่ไม่อยากให้แก้วคุยกับพ่อแสดงว่าแม่กับพ่อไม่คุยกันเพราะฉะนั้นมันสามารถคิดต่อยอดได้เหมือนกันนะครับว่าเนี่ยอยู่ในบ้านที่เหมือนกับเขาแยกแบบพ่อแม่แยกทางเนี่ยพ่อแม่ทะเลาะกันโอเคทำร้ายร่างกายตัวเองนี่ก็ถึงช่วงท้ายของเรื่องแล้วนะฮะอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นไคลแม็กซ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะสรุปได้แล้วว่าปมปัญหาคือปัญหาภายในบ้านพ่อแม่ทะเลาะกันแก้วไม่ตบกูดิส่งผลกระทบไปหมดพูดกว้างๆก่อนนะครับแก้วตบกูดิวะแก้วจะเป็นไรวะเอามาคุยก่อนดิเป็นเพื่อนมึงไงแก้วเป็นเพื่อนมึงไงมึงลืมแล้วเหรอบอกแก้วว่าแก้วมีเบอร์เพื่อนไหมแกเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวแล้วเราฟังได้เลยเว้ยโอเคมีอะไรคุยกับกูได้โอเคโอเคกำลังจะถามพอดีเลยเพราะว่ากรีดข้อมือเนี่ยตกลงกรีดจริงไหมโอเคเราสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคภูมิเศร้าได้เพียงแค่รับฟังโอเคภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะซ่อนอะไรเขาเฉลยเลยไซเลนส์เสียงเงียบโอเคครับเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากซีนคุยโทรศัพท์ตอนแรกอะที่เห็นแก้วสโลกับการคุยโทรศัพท์ยิ้มคิกคักอะมันบิ้วอัพเหมือนกับว่าพอเราเห็นผู้หญิงกับการคุยโทรศัพท์อะ first impression ผมมันมุ่งไปเรื่องชู้สาวก่อนเลยนะต่อจากนั้นเนี่ยแม่ก็เผยให้เห็นว่าถือเข็มขัดมาไม่พอใจอย่างมากด้วยเหตุอะไรก็ยังไม่รู้แหละแต่หนังมันดำเนินไปไม่นานครับมันก็เผยให้เห็นว่าแก้วเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องชู้สาวคุยกับพ่อแก้วดูจะรักพ่อด้วยมากกว่าแม่เพราะว่าการคุยโทรศัพท์กับพ่อเนี่ยยิ้มคิกคักเลยแต่พออยู่กับแม่เนี่ยนิ่งอยู่บ้านเก็บตัวข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้แก้วเป็นแบบนี้มันก็มาจากครอบครัวนั่นแหละเนาะสิ่งที่หนังเขาต้องการเฉลยและที่ผมมองเห็นเนี่ยนะครับเป็นครอบครัวที่ไม่ประสบความสำเร็จส่งผลให้ลูกเนี่ยเกิดสภาวะโรคซึมเศร้าตัวหนังเฉลยเลยนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาจากเหตุการณ์ของคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆและหนังก็มีแมสเสจที่ค่อยๆให้เราเผยเห็นผมชอบตัวไซเลนซ์อย่างนึงคือหนังเขาค่อยๆเล่นกับความคิดเราแน่นอนว่าขึ้นมาซีแรกช็อตแรกเนี่ยเราเห็นมือที่กระดิกเราเห็นอะไรต่างๆค่อยๆเห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราคาดเดาอยู่แล้วการที่เห็นครั้งแรกแล้วเห็นโคลสอัพต่างๆเนี่ยมันสร้างความคาดเดาอยู่แล้วเราคิดอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจมาดูหนังนี่เพราะฉะนั้นสมองเราวิ่งพอสมองเราวิ่งปั๊บเราจะรู้สึกว่าเอออะไรวะมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะสมองผมก็วิ่งตามหนังไปเรื่อยๆนะครับก็เอ้ยฆ่าตัวตายปะมันฆ่าตัวตายอ๋อโอเคมันเหมือนจะฆ่าตัวตายจริงเว้ยใช้มีดแทงไม่กล้าแทงมีความกล้าไม่กล้ากล้ากลัวมีความทำร้ายร่างกายคือหนังเรื่องนี้เขาให้เราเห็นสภาวะจิตใจของคนเป็นโรคซึมเศร้าว่าถ้าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเสียใจก็จะเสียใจสุดเลยร้องไห้อยากฆ่าตัวตายแต่ถึงเวลาทำไม่ได้หรอกแต่สภาวะแบบนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าทุกคนนะแต่อันเนี้ยตัวแก้วเนี่ยเขาก็ไม่แทงเลือกไปหยิบ
น้ำยาอะไรนะล้างยาล้างห้องน้ำจะกินหนังหลอกเรา1สเต็ปเห็นแล้วว่ากินเราก็อ่ะคิดแล้วว่าเฮ้ยพึ่งต้นเรื่องแดกน้ำยาเป็ดไว้แดกน้ำเป็ดไว้เนี่ยไอ้เหี้ยไม่อร่อยนะถ้าเป็นน้ำเป็ดพะโล้เยาวราชนี่พออร่อยแต่น้ำเป็ดแบบนี้ไม่อร่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังดำเนินไปอย่างไรต่อเราก็คิดแล้วภาพยนตร์เพิ่งเริ่มเรื่องถูกไหมครับสถานการณ์เพิ่งเริ่มต้นเราก็คิดแล้วจะไปยังไงต่อเฮ้ยเริ่มแบบนี้เนี่ยไปยังไงแต่สุดท้ายเขาก็หักเราด้วยอ่ะโอเคความคิดพอมันเป็นความคิดปั๊บหนังเริ่มสตาร์ทใหม่แต่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์และเพราะช่วงเริ่มอะที่เขาเป็นสถานการณ์เนี่ยเหมือนที่แก้วนั่งนึกเนี่ยนั่นคือเขาสตาร์ทความพังในจิตใจของตัวละครหลักไปแล้วนะครับเราจบถึงตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยตัวแก้วแม่งกดดันแค่ไหนตัวแก้วเนี่ยแม่งอยากฆ่าตัวตายเลยนะเว้ยแต่ทำไม่ได้เอาน้ำยาเป็ดไปทิ้งห้องน้ำถึงแม้ว่าจะฆ่าตัวตายไม่ได้แต่สภาพจิตใจพังน่าดูตอนที่นอนที่พื้นแล้วมือกระดิกกิ๊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 กแล้วกินยาอาจจะกินยาไปแล้วก็ได้หรือพอจะกินปั๊บเหมือนตอนปลาขวดไงปุ้งแล้วยาก็กระจายไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยเราคิดได้ครับคิดได้เพราะว่าหนังเขาเปิดช่องว่างให้เราคิดไปได้กินน้อยเป็นยาระบายกินมากขี้แตกอะเออประมาณนั้นน่ะก็อ่ะหนังไหลไปเรื่อยๆสักพักเขาก็เผยให้เราเห็นตัวละครที่อยู่ปลายทางโทรศัพท์เจ้าของ28มิคอคือเพื่อนของแก้วเพื่อนของแก้วโทรไม่ติดก็เลยมาหาถึงบ้านเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้เรารู้อีกหนึ่งอย่างว่าเพื่อนคนเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าแก้วเป็นโรคซึมเศร้าการที่เพื่อนของแก้วรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรคซึมเศร้าบอกอะไรบอกว่าแก้วไม่ได้เพิ่งเป็นโรคซึมเศร้าเพราะตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยตัวละครเพื่อนแก้วเนี่ยก็มากอดแล้วบอกว่ามีอะไรมึงคุยกับกูได้นะเว้ยประหนึ่งว่าเนี่ยแก้วเนี่ยชอบทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆแต่ไม่ชอบบอกใครเก็บตัวทำร้ายตัวเองอยู่บ้านอยู่ห้องแบบเนี้ยถ้าพูดในภาษาผมนะหมายถึงว่าถ้าผมมีเพื่อนเนี่ยก็จะพูดในภาษาผมได้ประมาณว่าเฮ้ยแก้วมึงไอ้เหี้ยมึงมีอะไรมึงระบายมาเว้ยมึงทุกอะไรมึงระบายมามึงอย่าทำแบบนี้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมนะมีต่อเรื่องนี้อย่างนั้นและมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมทิ้งเอาไว้ในเรื่องคือแก้วเสียงเงียบอ่ะพูดอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูวนนะเดี๋ยวผมขอดูวนนิดนึง5 minutes later เดี๋ยวผมจะครอปหน้าแก้วแล้วลูปตอนแก้วพูดอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเนี่ยจากที่คุณเห็นครับว่ารูปปากของแก้วเนี่ยจะพูดอยู่ประมาณ6คําอ่ะจากรูปปากเนี่ยผมได้ยินเสียงในหัวผมว่าเหมือนแก้วจะออกไปข้างนอกเว้ยเหมือนแบบแม่หนูขอไปได้ไหมขอไปกับเพื่อนน่ะแต่พอมานั่งดูรีพีทวนๆจริงๆเนี่ยรูปปากของแก้วอ่ะไม่มีออกเสียงปอปาหมายความว่าเวลาเราพูดไปแม่หนูขอไปไปมันหุบปากก่อนแล้วค่อยเปิดปากรูปคำออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้วไม่น่าจะพูดคำว่าไปน่าจะเป็นคำพูดที่จั่วหัวคำด้วยการไม่ปิดปากแล้วถ้าเราบวกรวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่หนังมันบอกมาเนี่ยช่วงเริ่มแก้วจะพยายามฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นถ้าจากเบาะแสที่มีเนี่ยแก้วน่าจะพูดว่าแม่หนูขอตายได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาวะแก้วตอนนี้คือสภาพจิตใจน่าจะพังแน่ๆผมเดาว่าภาพยนตร์เลือกจะซ่อนคำนี้เอาไว้เพราะถ้าได้ยินคำว่าหนูขอตายได้ไหมเนี่ยซีนต่อไปจะดูลดพลังลงจึงตัดคำว่าหนูขอตายออกไปให้เห็นเป็นแค่รูปปากพอเพราะนางพูดแล้วไงก่อนขึ้นไปว่านางจะไปตายไงแล้วนางก็กรีดข้อมือไงมันจะดูลดทอนความตื่นเต้นความกดดันเราลงไปแต่พอเราไม่รู้ปั๊บสมองเราจะโฟกัสว่าแก้วพูดอะไรวะแก้วพูดอะไรวะเพราะพอแก้วพูดปั๊บแม่จะพูดประโยคว่าเรื่องของแกเหมือนประมาณว่าก็เรื่องของแกดิทำไมอ่ะสำหรับผมเนี่ยถ้ามันบวกรวมกับคำว่าแก้วพูดว่าหนูจะไปตายจริงๆอ่ะแสดงว่าแก้วพยายามทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วและแม่ไม่ได้ไม่รู้ว่าแก้วพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่ข้างบนแต่แม่ไม่สนใจสุดท้ายมึงก็ไม่ฆ่าตัวตายไงเอ๊ะแล้วจบเรื่องเนี้ยแก้วก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะแค่ทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครแม่เนี่ยก็มีความแบบเฉยชาแล้วฉากต่อมาเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าออกแก้วแข่งฆ่าตัวตายมันก็ซับพอร์ตกับสิ่งคำพูดที่หายไปว่าเออแก้วน่าจะขออนุญาตไปตายแหละผมเคยได้สัมผัสคนเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะมีหนึ่งอย่างเว้ยคือการเรียกร้องความสนใจเขาจะอยากให้แบบคนรอบข้างสนใจเขาอะยิ่งคนรอบข้างไม่สนใจเขาอะเขาจะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวพอเขารู้สึกโดดเดี่ยวปั๊บคนเป็นโรคซึมเศร้าอะจะฟุ้งง่ายมันจะฟุ้งมันจะหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้เศร้าฆ่ามดตายก็อยากบวชได้อะมันจะ
เพ้อเว่อวังไปหมดเพื่อนเข้ามาในบ้านได้รีบวิ่งขึ้นไปบนห้องก็แม่เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วไงอารมณ์ประมาณว่าก็มาบ่อยๆเพื่อนมึงก็มาช่วยแล้วช่วยเสร็จเรามากินข้าวกันนะจ๊ะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนก็มาปลอบใจแล้วพูดประโยคสุดท้ายก่อนหนังจะจบในจังหวะที่แก้วกำลังร้องไห้อยู่ก็คือมึงมีอะไรคุยกับกูได้นะเว้ยระบายกับใครไม่ได้ก็ระบายกับกูแล้วกันประมาณนั้นแล้วหนังก็จบด้วยการเฉลยให้เราว่าอ๋อหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าถึงสภาวะอารมณ์จุดยืนและสภาวะความคิดของคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีจังหวะจากคนที่ค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างโอเคคุณต้องลองนึกภาพอย่างนี้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาเล่าเมสเซจของคนเป็นโรคซึมเศร้าถ้าให้ผมงัดว่ามีข้อไหนที่เป็นข้อเสียของหนังนะอาจจะเป็นเรื่องของ acting ในบางช่วงโมเมนต์ที่ตัวนักแสดงอาจจะยังส่งได้ไม่เต็มที่ตัวนักแสดงอาจจะทำเต็มที่นะครับแต่มันส่งไม่ถึงคนดูมันยังมีช่วงโมเมนต์แบบนั้นอยู่มันจึงทำให้บางช่วงของหนังเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารอดูเหตุการณ์ต่อไปเสียมากกว่าโมเมนต์หน้าตรงนั้นเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าถูกตัวละครมันขยี้ไปด้วยแต่สิ่งนึงที่ทำได้ดีคือนักแสดงคนนี้คนที่เล่นเป็นแก้วครับเล่นช่วงฉากจบได้ค่อนข้างดีคือหนังเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาเนี่ยด้วย acting ที่มันอาจจะดูไม่ได้หวือหวามากมายแต่ฉากจบสามารถทำได้ดีผมถือว่าโอเคตัวละครอื่นๆก็รายล้อมตัวละครแก้วแล้วซัพพอร์ตตัวละครแก้วได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนี้คือสภาวะจิตใจของแก้วที่พังอะพูดอย่างนี้และตัวแม่ก็ทำให้ดูเฉยชาได้แบบโคตรเฉยชาผมอาจจะนิดนึงส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบนะคือการเล่นกับสโลโมชั่นผมเป็นคนซาดิสไงถ้าทุบตีก็อยากเห็นทุบตีแบบจ่าๆนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าถ่ายได้ไม่ได้นะพูดในมุมของคนดูว่าถ้าผมไม่ชอบอะไรเนี่ยก็คงมีจุดนี้แหละในเรื่องของการสโลโมชั่นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับการเล่นกับสโลโมชั่นเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ดีในการขับอารมณ์โมเมนต์บางอย่างหนังเรื่องนี้แม่งดีอย่างนึงถึงผมจะไม่ชอบสโลโมชั่นเนี่ยแต่เขาไม่ได้ใช้สโลโมชันเยอะสังเกตว่าที่แก้วทำร้ายตัวเองเนี่ยเขาก็เน้นจังหวะทิ้งให้แก้วคิดจะทำร้ายไม่ทำร้ายจะทำร้ายไม่ทำร้ายมันจะมีโมเมนต์ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสโลมันก็จะมีแต่ช่วงที่อารมณ์พีคๆเท่านั้นเองเพื่อให้มันถีบความรุนแรงในวิธีการที่มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าหนังเรื่องนี้โอเคอยู่ปกติผมไม่เคยให้คะแนนหนังสั้นเว้ยแต่ด้วยความนี่มันเป็นเหมือนสเปเชียลโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมทำหนังแรกกันรีวิวกับทาง Sneak Channel ผมก็จะให้คะแนนของทาง Sneak Channel เช่นกันครับผมเรื่องเส้นเรื่องผมต้องบอกเลยว่าการสร้าง Based on True Story หยิบยกสิ่งที่มีในสังคมออกมาตีความได้ผมถือว่าดีแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าสามารถพูดในบริบทที่มันคมคายกว่านี้อีกหน่อยส่วนจังหวะบิวอัพการตัดต่อต่างๆผมถือว่าโอเคลื่นไหลไปกับภาพยนตร์ได้ดีไอจุดเนี้ยผมต้องบอกว่าทำได้ซับพอร์ตกับเรื่องเป็นอย่างดีเพราะว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการที่จะขายคัตติ้งหรือเทคนิคตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการคัตติ้งตัดต่อจังหวะตัดเนี่ยเล่าเรื่องได้ดีครับตรงนี้ผ่านเลยโอเคเลยมีแค่อย่างเดียวคือผมเป็นคนไม่ชอบสโลว์ไงผมก็เลยรู้สึกว่าส่วนตัวอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวสุดๆเลยว่าเฮียไม่ชอบตรงนี้นิดหน่อยต่อมาเป็นเรื่องการแสดงอย่างที่บอกครับนักแสดงสำหรับผมเนี่ยตอนนี้ถือว่าทำได้ดีถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่ส่งอารมณ์ไม่ถึงผมบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่มันโอเคนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยณตอนนี้ผมมององค์รวมทั้งหมดมากกว่าการที่จะเจาะเป็นจุดๆเนี่ยนะครับไอการเจาะเป็นจุดๆนี่ผมเจาะให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าผมณขณะที่ผมดูเนี่ยผมมองเป็นองค์รวมมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าโดยรวมทั้งหมดผมโอเคกับหนังทั้งหมดคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ8คะแนนครับต้องบอกก่อนว่า8คะแนนเนี่ยผมลังเลระหว่าง 7.5 กับ8นะผมกำลังลังเลว่าไอ้การแสดงกับสโลโมชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์ที่มันเป็นส่วนตัวผมอะถ้าตัดอารมณ์ส่วนตัวผมออกไปเนี่ยจังหวะสโลก็ไม่ได้เข้ามาในจังหวะที่แย่นะครับและเรื่องการแสดงเนี่ยถึงแม้ว่าตัวอารมณ์นักแสดงอาจจะส่งไม่ถึงผมแต่มันมีช่วง CU ที่เขาเล่นมาเสริมกับหน้านักแสดงอย่างเช่นมีดหรือการจะแทงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยอุดรอยรั่วตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นให้คะแนนแบบมีอารมณ์ส่วนตัวผมเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะ 7.5 แต่ในเมื่อไม่มีอารมณ์ส่วนตัวผมเข้าไปเนี่ยก็8ผมว่าน่าจะประมาณนี้ก็ลองดูครับลองคอมเมนต์ก็ได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Silence ของทาง Sneak Channel เนี่ยคุณดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเอ๊ะรู้สึกชอบไม่ชอบจังหวะไหนหรือถ้าใครอยากดูนะอยากนั่งดูเงียบๆโดยไม่มีเสียงผมอะ
ข้าไปดูได้ที่ Sneak Channel นะก็ยังไงซะใครมีความรู้สึกกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมว่าเจ้าตัวก็คงรออ่านอยู่แหละว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกต่อหนังอย่างไรบ้างเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยฝากบอกคุณโอมหนึ่งอย่างว่าไม่ต้องปราณีนะเพราะผมก็ไม่ปราณีหนังคุณเหมือนกันจัดมาเต็มๆครับคุณโอมแลกกันถือว่าอย่าพูดว่าเรามาสู้รบปมมือเลยเรามาสนุกกันเพราะฉะนั้นมันจะสนุกได้ก็คือใส่มาเต็มๆวิจารณ์มาเลยครับใครที่อยากเห็นว่าคุณโอมเลือกรีวิวภาพยนตร์เรื่องไหนของผมเนี่ยก็ไปดูได้ที่ช่อง Sneak Channel นะครับเป็นภาพยนตร์สั้นนะครับเป็นภาพยนตร์สั้นเรามาแลกกันรีวิวอย่างนี้ก็ลองดูแล้วกันครับผมยังไงซะเนี่ยก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยช่องหนอนหนังไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือ Facebook ก็หนอนหนังหมดเลยแล้วก็หนึ่งอย่างครับที่จะฝากทุกครั้งเลยก่อนจะจากกันไปคือภาพยนตร์ไม่ว่ามันจะดีใจเหี้ยเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นหนังที่โคตรจะประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับถูกสร้างมาด้วยความตั้งใจอันมหาศาลความตั้งใจนั้นเนี่ยเขาตั้งใจให้คุณไปดูด้วยตาเขาเองแล้วคุณจะได้รู้ไงหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ที่แน่ๆลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ